2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. ก็อันนี้นะคะเดียลงสกินแคร์ไปแล้ว2ตัวใช้เป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ตัวใหม่ของลังโคมนะแบบคือฉีดแล้วแบบผิวมันชุ่มชื้นดีเนาะแล้วก็ใช้ตัวดีโปรแกรมตัวนี้มันไม่เหนอะหนาดีซึมง่ายแล้วก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเหมือนกันผิวจะได้แต่งหน้าติดดีนะคะแล้วก็ใช้เป็นกันแดดของลังโคมตัวนี้ไปนะคะมันก็จะปรับสีผิวนิดนึงให้แบบผิวเราดูสว่างขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะลงรองพื้นก่อนเลยเดี๋ยวจะลงเป็นตัวนี้ก่อนของ Bobbi Brown เป็นไพรเมอร์นะก็วันนี้คือเดียไปปิกนิกตอนแบบเย็นๆอะสักประมาณแบบ 4-5 โมงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงมันก็ต้องน่าจะเจอแดดอยู่ดีแล้วเดี๋ยวเราต้องไปธุระก่อนที่จะไปปิกนิกด้วยก็เลยต้องแบบให้มันติดทนด้วยนะคะเวลาเดี๋ยวอยากให้มันซึมใช่ป่ะเดี๋ยวก็จะวอร์มมือให้มันอุ่นแล้วก็กดนะคะรองพื้นจะใช้เป็นของ Etudeนะคะรุ่น Double Lasting ตัวนี้เลยตัวนี้มันก็ติดทนดีแล้วก็คุมมันใช้ได้เลยแล้วก็จะใช้กับฟองน้ำของ Even Boy นะคะกดลงไปเลยวันนี้ถือเป็นการที่นอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าเหมือนกันนะเพราะว่าเดียนอนไปตอนแบบประมาณ6โมงนี่แหละคือโต้รุ่งดูซีรีส์ดูหนังนะคะก็ตื่น10โมงเพื่อที่จะเตรียมตัวไปนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวอยู่นะคะแบบว่าสักแบบ20กว่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าหลังจากปล่อยคลิปนี้อากาศมันจะยังดีอยู่หรือเปล่าแต่แบบโหเดียแบบอยากมีฟีลแบบปิกนิกมานานแล้วอยากไปถ่ายรูปประเด็นอะใครอยากดูรูปนะคะก็ดูได้ที่ IG adela.bitty เลยนะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะของ Innisfree อันนี้จะเป็นรุ่นที่มันเป็นสีแบบแซลมอนนิดนึงแล้วจากนั้นก็ใช้ Innisfree นะคะแต่เป็นรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับปกปิดพวกรอยสิวอะไรเงี้ยก็คอนซีลเลอร์ Innisfree รุ่นเนี้ยนะคะมีรีวิวเต็มๆแล้วถ้าใครแบบอยากดูก็ไปย้อนดูกันได้นะคือช่วงนี้ถ้าใครติดตาม IG Twitter แล้วก็เพจเดียอยู่จะเห็นว่าช่วงนี้เดียกำลังเตรียมตัวไปจัดฟันใสแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูกันนะคะจะมาทำคลิปแบบเล่าประสบการณ์การจัดฟันที่ผ่านๆมาแบบเป็นยังไงบ้างทำไมถึงแบบจัดไม่เสร็จทำไมถึงต้องจัดต้องเกือบ3รอบนี่เป็นครั้งที่3ของเดียนะคะในการจัดฟันเดี๋ยวคอจะใช้เป็นครีมค่อยทาแยกแล้วกันแต่ว่าก็ต้องระวังเพราะว่าวันนี้ใส่ชุดสีขาวแล้วก็อันนี้เดียลงเป็นลิปมันไว้นะคะใช้เป็นของ Laneตัวเป็นลิปโกลวี่บาร์มนะแล้วก็จะลงเป็นแป้งนะคะใช้ตัวนี้ของ Q-Press คือรุ่นสีม่วงอ่ะมันจะเน้นปกปิดแล้วก็คุมมันแล้วก็แมทใช่ป่ะแต่ว่ารุ่นเนี้ยเดียว่ามันก็คุมมันดีแล้วก็แมทนะแต่ว่ามันจะมีความแบบมีประกายนิดนึงซึ่งมันจะทำให้ผิวเราดูเล่นแสงก็วันนี้เราจะแบบไปถ่ายรูปแล้วช่วงที่เราไปถ่ายนะจะเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยก็เรามีแดดลำไรฉะนั้นเวลาแบบเจอแดดปุ๊บหน้าเราจะดูมีความแบบ glowy โดยที่ไม่มันนะก็จะใช้เป็นตัวนี้ใช้กับแปรงอันนี้นะคะของ Super Mum จะกดลงไปแล้วก็ค่อยๆนิดนึงแล้วก็กดวันนี้จะลงทางหน้าเลยนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ข้างนอกนานแล้วก็ต้องแบบเจอแดดเจออะไรด้วยนะเคนคิวนะคะเบเนฟิตคนดีคนเดิมนะอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ที่มันเป็นแบบด้านหนึ่งมันจะเป็นหัวแบบเหมือนดินสออย่างเงี้ยใช่ป่ะอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบฝุ่นช่วงนี้แบบติดชอบใช้มากคือมันใช้ดีมากเลยทุกคนมันแบบติดทนแล้วก็เขียนง่ายแล้วก็แบบคือเราสามารถใช้2ด้านก็ได้หรือสามารถใช้ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เดี๋ยวก็จะเขียนแค่ช่วงห่างจนถึงกลางๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราใช้แบบฝุ่นผสมเข้าไปแล้วก็เอาแบบฝุ่นเนี่ยใช้ตรงหัวเชดดิ้งนะคะ Benefit Hoola นั่นเองขอเชดดิ้งดังก่อนเลยละกันนะอันนี้แปรงเพิ่งซักเลยล่าสุดแบบเพิ่งซักแปรงเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเพราะว่าแปรงอะหมักหมมไม่ได้ซักนานแล้วแล้วแบบมันสกปรกมากแล้วอะขนแมวนี่แหละหลักๆเนี่ยขนแมวเกาะแล้วแบบพอช่วงหลังๆอ่ะไม่ค่อยซักแปรงใช่ปะก็รู้สึกว่าสิวชอบกลับมาขึ้นสิวตันเนี่ยก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะเป็นเพราะแปรงคือช่วงหลังมาแบบไม่ค่อยล้างหน้าด้วยแบบว่าเช็ดคินซิ่งแล้วก็แบบนอนเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็เช็ดดิ้งหน้านะคะจะใช้กับแปรงที่แบบหัวมันฟุ้งๆนะเพราะว่าเรียนเน้นปัดให้มันแบบฟุ้งๆเน้นตามแบบกรอบหน้าต่างๆนะต่อไปนะคะมาแต่งตากันจะลงตัวนี้นะคะของ Holika เป็นเบสก่อนคืออันนี้มันจะเป็นสีแบบส้มๆอิดๆนะแล้วมันเป็นเนื้อครีมแล้วเป็นเนื้อครีมที่มีกลิตเตอร์ด้วย
ก็จะลงก่อนไปเป็นพื้นเพื่อให้วันนี้สีเมคอัพเราติดทนก็วันนี้นะคะจะใช้2พาเลตนี้ผสมกันยังไม่ได้คิดหรอกว่าจะใช้สีไหนก็จะแต่งไปเรื่อยๆนะก็อันนี้เป็นพาเลตใหม่ของซุปเปอร์มัมนะคะนี่สีใหม่ของเขาก็เป็นพาเลตที่แบบออกมาช่วงฮอลิเดย์นะแล้วก็อันนี้เป็นของอีตูดี้นะคะสีมันก็จะเป็นแบบโอ้ยสีดีมากสีแบบเหมาะกับการปิกนิกเป็นสีแบบน้ำตาลที่แบบละมุนตุ้นมากๆแปรงก่อนคือล่าสุดเพิ่งได้เซตแปรงของซุปเปอร์มัมมา2อันอันนึงซื้ออันนึงเขาให้มาก็เลยช่วงนี้ก็เลยกำลังเหอะแปรงอุ้ยมันจิกสีดีเนาะอุ้ยจิกสีดีมากเลยทุกคนแล้วแบบขนนิ่มมากรู้ได้ยังไงเพราะว่ายังไม่ได้ใช้แต่ว่าซักแล้วแบบตอนซักก็เอามาเล่นพี่การยังบอกเลยว่าวุ้ยนิ่มมากไอใบไม้ข้างหลังเนี่ยคืออยากได้ความมินิมอลไงก็เลยเอามาตั้งแต่แบบน้องก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นี่นะคะก็ใช้สีน้ำตาลตรงนี้ผสมกันไปอะแล้วก็ใช้หัวเล็กๆนะคะกับสีน้ำตาลอันเดิมวาดทางเชื่อมด้านล่างตาด้วยนี่ใช้สีนี้เป็นสีแบบส้มๆที่แบบเป็นส้มน่ารักแล้วก็จะใช้จากพาเลตซูเปอร์มัมนะคะคิดว่าจะใช้แบบ2สีนี้ก็จะใช้สีนี้นะคะสีส้มน่ารักตรงนี้ลงช่วงแบบกลางตาให้มันมีความแบบสีน่ารักจังเลยแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะลงที่ตาเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็จะลงตัวนี้นะคะของซุปเปอร์มัมอีกแล้วคือเพิ่งได้มาใหม่แล้วแบบอยากลองของใหม่ๆเพราะว่าได้มายังไม่ได้ลงเลยมันจะเป็นแบบกลิตเตอร์โอ้ยสีทองสวยแล้วก็สีเบจวิงๆตรงนี้นะคะก็จะลงช่วงหัวตาล่างด้วยแล้วก็จะใช้กลิตเตอร์อีกอันนะคะของซุปเปอร์มัมเหมือนกันนี้เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นสีเบอร์ G1 แล้วก็นี่นะคะเขียนอินเนอร์กันใช้เป็นแบบสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็น Benefit Bad Girl Wang อายไลเนอร์นะคะของ Mercy เป็นแบบสีน้ำตาลมาสคาร่านะคะใช้ของ Etude รุ่น Curl Fix เป็นแบบสีน้ำตาลต่อไปนะคะปัดแก้มใช้อันนี้นะคะ An Outer Story นะซื้อมาจากเกาหลีมันเป็นแบบ2สีแล้วก็จะแบบผสมเข้าไปเลยโอ้โหแปรงซุปเปอร์มอมจิกสีดีจริงแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะ Rock Tour ของ Benefit มันจะเป็นสีแบบชมพูตุ่นๆที่มีความแบบประกายทองๆนิดนึงทาช่วงข้างๆแล้วก็ผสม For You Too ตัวนี้นะคะเป็นสี M7 ชื่อสีว่า Romantic Deadแล้วก็ไฮไลท์นะคะ Benefit Dandelion Twinkle ชอบมากต่อไปนะคะทาลิปการใช้ซูเปอร์มัมกับสีจันผสมกันนะซูเปอร์มัมเป็นเบอร์04นะเป็นคอลเลคชันใหม่เหมือนกันมันจะเป็นแบบโอ้ยลองแล้วชอบมากเลยอะมันเป็นติ้นที่มีความวาวนะคะแล้วมันก็แบบสีแนบสนิทไปกับปากแล้วแบบมันเนียนไปกับปากแล้วก็มีความติดทนด้วยนะแล้วแบบโอ้ยสีปากเหมือนแบบธรรมชาติตื่นมาก็แบบนี้มันแบบสีดีมากเราก็ใช้สีจันนะคะรุ่นนี้เป็นสีเบอร์6 โมง Wake Up Call เป็นสีส้มๆ